สวัสดีครับตะลุยตามตะวันเก็ดรีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งตอนนี้ผมผูกอยู่กับบันไดรูฟท็อปเต็นท์ครับเป็นแคมป์ชาวเวอร์5แกลลอน20ลิตรมีวาวแล้วก็ฝักบัวจิ๋วเรามาลองของจริงกันตอนนี้ผมเติมน้ำลงไปแล้วนะครับแล้วก็ผมปล่อยน้ำออกมาพอสมควรเพราะว่าที่ผมเติมเข้าไปแบบแน่นเลยแน่นถึงนี้เลยแล้วแบกไม่ไหวก็เลยต้องปล่อยน้ำทิ้งตอนนี้ผมเปิดวาล์วปุ๊บเห็นไหมครับน้ำไหลลงมาบืออย่าบังน้ำครับเห็นไหมครับแล้วก็เหมาะสำหรับคาแคมป์จริงๆเลยครับแคมปิ้งชาวเวอร์ครับน้ำ20ลิตรแปรงฟันหรือล้างหน้านี้สบายมากครับเดี๋ยวปิดน้ำก่อนครับปิดน้ำตรงนี้ครับวาล์วน้ำนะครับปิดน้ำแล้วน้ำก็จะไม่ไหลเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งอีกชิ้นหนึ่งครับแคมป์ชาวเวอร์ตรงนี้คือช่องเติมน้ำครับนี่ครับเปิดน้ำครับเปิดวาล์วน้ำก็ไหลลงมาถ้าเราจะไว้อาบน้ำเราก็ต้องแขวนไว้ที่สูงครับอย่างแขวนไว้ให้มันสูงกว่านี้หรือแขวนที่แร็คหลังคารถแล้วก็ใช้อุปกรณ์เต็นท์ห้องน้ำมาคุมไว้สำหรับอาบน้ำข้างรถได้สบายมากเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตะลุยตามตะวันเก็ดรีวิวแคมป์ชาวเวอร์5แกลลอน20ลิตรสวัสดีครับ